สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาย้ายต้นกล้ากะหล่ำดอกให้ดูค่ะก่อนที่จะย้ายต้นกล้ากะหล่ำดอกนะคะก็มาดูวิธีเพาะเมล็ดกะหล่ำดอกก่อนเคยลงให้ดูครั้งหนึ่งจะมาลงควบคู่กับการย้ายต้นกล้าค่ะใช้ใบไม้สุดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ใช้เพาะเมล็ดกะหล่ำดอกนะคะดินร่วน1ส่วนเกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็ร่อนเอาส่วนที่ละเอียดที่สุดมาเพาะเมล็ดกะหล่ำนะคะทำเป็นหลุมค่ะใช้ตะเกียบนะคะจิ้มให้เป็นหลุมประมาณ 15-20 หลุมนะคะเพราะว่าไม่เพาะมากกว่านี้ไม่มีที่วางกระถางค่ะแล้วก็ใช้ดินกลบบางๆนะคะรดน้ำทุกวันค่ะวันละ 1-2 ครั้งนำกระถางไปวางไว้บริเวณที่ร่มลำไหลผ่านไปประมาณ5วันนะคะกะหล่ำดอกก็งอกแล้วนี่เห็นไหมคะเริ่มงอกแล้วก็จะรอจนกว่ามีใบเลี้ยง2ใบแล้วก็ใบแท้2ใบรวมเป็น4ใบเราค่อยมาย้ายต้นกล้ากันค่ะเมื่อต้นกล้ากะหล่ำดอกต้นขนาดนี้นะคะก็นำไปตากแดดตลอดทั้งวันได้ค่ะเพราะว่ากะหล่ำดอกชอบแดดจัดนะคะเดี๋ยวก็จะยกกระถางนี้ไปตากแดดตลอดทั้งวันเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้ายืดค่ะต้นกล้ากะหล่ำดอกก็โตแล้วเห็นไหมคะมีใบเลี้ยง2ใบแล้วก็ใบแท้2ใบต้นขนาดนี้นะคะเราก็ย้ายลงกระถางใหม่เลยใช้กระถาง7นิ้วหรือว่า8นิ้วก็ได้นะคะใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ใช้ปลูกนะคะดินร่วน1ส่วนเกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็กาบมะพร้าวสับนิดหน่อยค่ะใช้ช้อนควักต้นกล้าขึ้นมานะคะถ้าต้นอยู่ติดชิดกันเราก็ควักมาหมดเลยแล้วค่อยมาแยกต้นกล้าออกนะคะปลูกกระถางละ1ต้นก็พอค่ะถ้าปลูกกระถางละ2ต้นดอกจะไม่ค่อยโตนะคะดอกจะไม่ใหญ่ค่ะเวลาเราปลูกต้นกล้าในดินนะคะให้ฝังลงไปลึกๆชิดกับใบเลี้ยงค่ะเนี่ยใบเลี้ยงชิดกับดินเลยนะคะฝังลงไปลึกๆเพื่อป้องกันโคนต้นล้มแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะวันละ1ครั้งหรือจะรดวันละ2ครั้งก็ได้ค่ะนำกระถางที่เราย้ายต้นกล้าไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดลำไรก่อนนะคะหลังจากครบ5วันเราก็นำตากแดดจัดตลอดทั้งวันได้ค่ะหลังจากที่ย้ายต้นกล้ากะหล่ำดอกเสร็จนะคะเราไปดูผักกาดขาวกันผักกาดขาวจะมาเก็บครั้งที่4นะคะที่แม่มณีสอนเคยค้างไว้ที่คลิปก่อนว่าจะพาดูว่าผักกาดขาวจะเก็บได้กี่ครั้งนี่เก็บครั้งที่4นะคะเสียดายที่หนอนค่ะมีหนอนมารบกวนแม่เมลิซอนไม่ได้พ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชเนี่ยเห็นไหมคะหนอนแบบเนี้ยต้องเก็บทิ้งถังขยะเลยนะคะเก็บใส่ถุงทิ้งถังขยะเลยไม่ให้อยู่เลยค่ะเขาจะมาตรงกลางคืนเราเก็บตอนใกล้ค่ำหรือว่าตอนเช้าตรู่ก็ได้ตอนกลางวันเนี่ยหนอนเขาจะหลบถ้าไม่มีหนอนเจาะนะคะตรงเนี้ยก็น่าจะเก็บได้อีกนะคะเดี๋ยวจะเก็บครั้งที่4พอเก็บครั้งที่4แล้วก็จะให้ FC ดูว่าจะเก็บได้กี่ครั้งครั้งที่4นะคะเนี่ยเห็นไหมคะหนอนกินแต่จะทดลองดูว่าหลังจากที่ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะค่ะน่าจะตัดตัวที่หนอนกินนะคะตัวนี้หนอนไม่กินก็จะเก็บครั้งที่4ให้ดูแล้วเคยดูครั้งที่5จะเป็นยังไงนะคะแต่กระถางนี้หนอนกินแล้วก็ต้องตัดนะคะตัด
ก็กินได้ค่ะเรากินเดนหนอนเลยเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเอานำไปแกงจืดจะแกงจืดให้ผู้สูงอายุกินค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตัดครั้งที่4ตัดทั้งลำต้นเลยแต่กระถางนี้เป็นการตัดครั้งที่4แต่หนอนไม่ได้มากินนะคะก็จะรอตัดครั้งที่5ตัดจนกว่าผักกาดขาวจะออกดอกนะคะเขาจะมีดอกสีเหลืองๆขึ้นมาเราก็หยุดตัดเราก็ตัดดอกไปกินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนี่ค่ะเนื่องจากเป็นหนอนนะคะก็จะตัดชิดดินเลยค่ะนี่ได้โคนต้นออกมาเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ตัดชิดดินเลยค่ะกระถางนี้ตัดทั้งหมดเลยนะคะตัดครั้งที่4ค่ะตัดทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยตัวหนอนเราต้องเก็บไปทิ้งไม่งั้นมันจะลามไปอีกกระถางนึงค่ะเนี่ยเก็บไปทิ้งเลยค่ะตัวหนอนดินนะคะดินเก่ากระถางนี้เรานำไปตากแดดแล้วนำมาปรุงผสมแกลบผสมปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกก็ได้ถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะไปตากแดดสัก 2-3 วันก็ใช้ได้อีกนะคะแล้วคราวนี้มาดูกระถางนี้นะคะดูก่อนว่ามีหนอนมากวนไหมไม่มีหนอนรบกวนค่ะกระถางนี้เลี้ยงไว้เก็บกินครั้งที่5ได้นะคะครั้งที่4เราก็เด็ดใบออกอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเป็นวิธีการปลูกผักพื้นที่น้อยเราไม่ต้องปลูกหลายๆครั้งปลูกผักในเมืองนะคะเดี๋ยวแม่มารีสอนจะเก็บออกให้หมดเลยค่ะก็ดูแล้วนะคะเนี่ยกระถางนี้ไม่มีหนอนค่ะเนี่ยเดี๋ยวใบเล็กๆตัวเนี้ยก็จะแตกใบใหญ่ขึ้นมานะคะให้เราเก็บกินครั้งที่5นะคะเนี่ยรอลุ้นกันว่า2ต้นนี้ที่เขาซ่อนอยู่ใต้ต้นใหญ่เมื่อสักครู่เนี่ยที่แม่มารีสอนเด็ดใบออกไปเขาจะโตขึ้นอีกไหมนะคะรอลุ้นกันค่ะนาขวัญมองอะไรลูกง่วงหรือยังไปนอนไหมหน้าตาเหมือนง่วงนอนเลยนะลูกนะเมาสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ให้งามนะคะแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไร่สตูพืชน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ผักพื้นบ้านต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมากกว่า20ชนิดอย่างเช่นมะตูมแขกผักหวานบ้านแล้วก็ใบหูเสือเดี๋ยวแม่มารีสอนจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะหากสนใจก็ติดต่อมาเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ